Hello and welcome to a Daily Gospel Truth Bible Study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ All week long we've been talking about walking in the favor of God. ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความโปรดปรานของพระเจ้านะครับ You know this will make us different than other people. เพราะว่าเรื่องนี้จะทำให้เรามีความแตกต่างจากผู้คนนะครับ Because almost everyone is walking in their own strength, in their own knowledge, or depending on other people. เพราะผู้คนมากมายเขาก็มักจะดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งความรู้กำลังความสามารถของตัวเอง Depending on their connections. หรือว่าพึ่งพาเส้นสายที่เขารู้จักนะครับ Just natural things around them. มันก็ถือว่าเป็นเรื่องฝ่ายธรรมชาติที่อยู่รอบตัว You know, but the life that God has created us to live. แต่ชีวิตที่พระเจ้าได้สร้างเราเอาไว้นะครับ is to live dependent on him as the source of our life พระเจ้าได้สร้างชีวิตของเราเอาไว้เพื่ออยากจะให้ดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระองค์แล้วก็ให้พระองค์เนี่ยเป็นแหล่งทุกอย่างของชีวิตของเราเลย You know God has surrounded us with his favor the scripture says และพระคัมภีร์เองก็บอกว่าพระเจ้าเองได้ให้ความโปรดปรานของพระองค์โอบล้อมเราไว้เหมือนเป็นโล่เลยนะครับ And we need to learn how to have faith in the favor of God and take advantage of the favor of God เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาในความโปรดปรานนี้ทุกวัน You know even if you feel like you don't have what it takes in the natural ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าในฝ่ายธรรมชาติแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ If you have the favor of God แต่ถ้าคุณมีความโปรดปรานของพระเจ้า You are at a great advantage คุณก็ถือว่ามีสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าคนอื่น Did you know that if you don't trust in the favor of God ถ้าคุณไม่ได้วางใจในความโปรดปรานของพระเจ้านะครับ You'll be drowned in self-pity. คุณก็จะจมลงด้วยความรู้สึกตัวเองน่าสงสารตัวเองด้อยกว่าคนอื่น And self-pity will never take you anywhere. และการสงสารตัวเองนะครับมันไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นเลยในชีวิตของเรา So we must learn to walk in the favor of God. เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้านะครับ Psalms 5:12, which is the key text for this week. ข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ของเรานะครับสดุดีบทที่5ข้อ12 It says, "For you, O Lord, will bless the righteous, and with favor you will surround him."As with a shield. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ทีเดียวพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมความโปรดปรานของพระองค์เป็นดังโล่โอบล้อมพวกเขาไว้ Notice this, the favor surrounds us as with a shield. เห็นไหมครับว่าความโปรดปรานของพระองค์เป็นดังโล่โอบล้อมพวกเขาไว้ Now we know that shield protects us. เรารู้ใช่ไหมครับว่าโล่เนี่ยมีเอาไว้เพื่อจะคอยปกป้องเรา And so what it means is this. ความหมายของตรงนี้เลยก็คือ When we believe in the favor of God. เมื่อเราเชื่อในความโปรดปรานของพระเจ้า When we focus on the favor of God. เมื่อเราจดจ่อที่ความโปรดปรานของพระเจ้า You know nothing can really push us back. จะไม่มีอะไรทำให้เราต้องรู้สึกว่าชีวิตถดถอยเลยนะครับ Even when we feel like we don't have anything in the natural ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าในฝ่ายธรรมชาติเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลย nothing can really destroy us มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราได้อยู่ดี or stop us from moving forward in the plan of God หรือว่าจะมาหยุดยั้งเราจากการดำเนินชีวิตต่อไปให้ก้าวหน้าในแผนการของพระเจ้า because his favor is working in our lives his favor has surrounded us เพราะความโปรดปรานของพระองค์คอยอบล้อมเราแล้วก็ความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยคอยส่งเสริมเราอยู่เสมอ and so we need to grow in the revelation of walking in the favor of God. เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่เติบโตมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้า So we begin talking about 5 truths about favor. เราก็ได้เริ่มพูดถึงความจริง5ประการเกี่ยวกับความโปรดปรานนะครับ And the first one was แล้วอันแรกเลยก็คือ that Christ consciousness releases favor in our lives. การมีจิตสำนึกถึงพระคริสต์จะทำให้เราเห็นความโปรดปรานนี้ทำงานในชีวิตของเรา That's how it works. และนี่ก็คือเป็นวิธีการทำงานของความโปรดปรานจริงๆนะครับ And so the greater your relationship with Jesus develops คุณพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับพระเยซูให้สนิทกันมากเท่าไหร่ The more you will see the favor of God operating in your life คุณก็จะยิ่งเห็นความโปรดปรานของพระองค์ทำงานในชีวิตของคุณมากขึ้นด้วย Secondly แล้วอย่างที่สองนะครับ Favor produces supernatural increase and promotion ความโปรดปรานก็จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนและการเลื่อนขั้นในชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติเลยนะครับ And we see many examples of that in the lives of people in the Bible แล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างมากมายจากชีวิตของผู้คนที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ That
that the favor of God increased them and promoted them even at the lowest point of their life. ว่าเป็นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้านี่แหละที่ทำให้ชีวิตของเขาได้รับการเลื่อนขั้นหรือว่าเพิ่มพูนขึ้นถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตก็ตาม And we also already learned that favorproduces restoration of everything that the enemy has stolen from you แล้วเราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าความโปรดปรานนี้ก็จะกู้คืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ศัตรูหรือว่ามารเนี่ยมันขโมยไปจากคุณ So it is great advantage to trust in the favor of God จึงเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับเราเลยนะครับที่เราจะเชื่อในความโปรดปรานของพระเจ้า We'll look at point number 4 today วันนี้นะครับเราจะมาดูความจริงข้อที่4ด้วยกัน of what how the favor of God works in our lives ว่าความโปรดปรานของพระเจ้าทํางานในชีวิตของคุณยังไง His favor will cause you to be recognized by other people คือความโปรดปรานนี้จะทําให้คุณเป็นที่รู้จัก even when it feels likeYou are the last person to be recognized. ถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สำคัญน้อยที่สุดคงไม่มีใครจะรู้จักคุณแน่นอน Or you don't have the qualifications like others to be recognized in that way. หรือคุณเองก็อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรดีๆเลยนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยเขามีโอกาสรู้จักคุณ In other words, the favor of God will put a spotlight on you. และความโปรดปรานของพระเจ้าก็จะเปรียบเป็นเหมือนสปอตไลท์นะครับที่ส่องไฟมาที่คุณ So that you can be moved into the destiny that God has for you. เพื่อจะช่วยคุณสามารถดำเนินชีวิตต่อไปตามจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ให้ Even when you feel like you are way there in the corner somewhere. ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ด้อยที่สุดแหละความสามารถน้อยที่สุดเลย But you trust in the favor of God แต่คุณเองก็เชื่อและวางใจในความโปรดปรานของพระเจ้า The favor of God will bring you up front in the spotlight ความโปรดปรานของพระเจ้าก็จะนำคุณให้ขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้วแสงไฟก็สามารถส่องมาอย่างชัดเจนเหนือชีวิตของคุณได้ And what is the purpose และอะไรคือจุดประสงค์ของการทำแบบนี้ So that you can walkin your destiny and be a blessing เพื่อพระเจ้าจะได้ช่วยคุณสามารถเป็นพระพรให้กับผู้อื่นและยังทำให้คุณดำเนินชีวิตต่อไปตามจุดหมายปลายทางที่พระองค์กำหนดไว้ได้ You know for example in 1 Samuel 16:22 it says ตัวอย่างนะครับใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ22นะครับได้บอกว่า And King Saul sent to Jesse saying let David I pray you stand before me for he has found favor in my sight ซาอูลจึงส่งข่าวไปถึงเจสซีว่าจงให้ดาวิดมารับราชการกับเราเพราะเราชอบเขามาก Now think about this คุณลองคิดดูนะครับ You know King Saul is a mighty King Saul คือกษัตริย์ซาอูลก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจองค์หนึ่ง And who is David David is just a mere shepherd boy แล้วดาวิดเป็นใครเหรอครับก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง You know how come David would be in the spotlightแล้วทำไมดาวิดถึงรู้สึกว่าเด่นขึ้นมาเลย Why would David be chosen ทำไมเขาถึงเลือกดาวิดล่ะ It's totally the favor of God ก็เป็นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าไงครับ You know when God's favor comes on you then you find favor with men too เมื่อความโปรดปรานของพระเจ้ามีโอกาสทำงานเหนือชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็จะเป็นที่ชื่นชอบในสายตาของคนอื่นด้วย This is why I always say you don't have to make other people look bad for you to climb upนี่คือเหตุผลที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับการที่คุณจะเห็นชีวิตของคุณก้าวหน้าเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปพูดใส่ร้ายหรือว่าพูดให้ใครรู้สึกไม่ดีเลยนะครับ For you to be up front in the spotlight เพื่อที่คุณเองจะได้รับการผลักดันให้มาอยู่แถวหน้าหรือว่าเป็นจุดเด่นขึ้นมา Let the favor of God do it in your life ให้ความโปรดปรานของพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำสิ่งนี้ให้กับชีวิตของคุณดีกว่า And so you know Saul was kingคือซาอูลเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ He can choose anyone he wants in the whole kingdom จริงๆเนี่ยทั้งแผ่นดินของเขาเขาจะเลือกใครก็ได้นะ You know he has that choice he has that power เพราะว่าเขามีอำนาจแล้วเขาก็สามารถที่จะเลือกได้ไง But he chooses a shepherd boy แต่เขากลับมาเลือกเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาคนหนึ่ง To work with him เพื่อจะเอามาทำงานกับเขา And why ทำไมล่ะ Because he has found favor in my sight เพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกชื่นชอบไง But behind the scene it is actually God's favor on David working แต่ว่าเบื้องหลังการทำงานก็คือความโปรดปรานของพระเจ้าแหละที่กำลังทำงานให้กับดาวิด You know so you may feel like well I come from you know just such a small place คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมาจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง No, there's no way people gonna recognize my talent. People gonna recognize my abilities that God has given me. มันคงไม่มีทางเลยมั้งที่ใครเขาจะมามองเห็นความสามารถหรือว่าของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในฉันน่ะ Well, it doesn't matter as long as God's favor is working in your life. มันก็ไม่สำคัญหรอกนะครับถ้าตราบใดที่ความโปรดปรานของพระเจ้ายังมีโอกาสทำงานในชีวิตของคุณน่ะ You know, many times we look at this natural things and we just
drown in self-pity หลายๆครั้งที่เรามองดูแต่สิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติแล้วเราก็มานั่งรู้สึกสงสารตัวเองนะคะ The reason I bring this up again is because เหตุผลที่ผมเองเนี่ยนําเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งนึงเพราะว่า manyChristians struggle with this. คริสเตียนมากมายเองก็กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องนี้ I've talked to many Christians who struggle with this. ผมเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคริสเตียนหลายๆคนที่เขาเองกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องนี้อยู่ It is not about the it's not that they don't have talents. มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสามารถหรอกนะคะ It's not that they don't have a destiny in God. มันไม่ได้หมายความว่าในพระเจ้าไม่ได้เตรียมจุดหมายปลายทางที่ดีไว้ให้กับเขา It's just they feel likeThe natural things is not on their side. แต่เป็นเพราะเขาไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติมากเกินไปแล้วเขาคิดว่ามันไม่เห็นมีอะไรที่จะส่งเสริมให้ฉันประสบความสำเร็จได้เลย And so they feel like their talents cannot be recognized. They cannot walk in the great destiny God has for them. แล้วทำให้เขารู้สึกว่าคงไม่มีใครมาเห็นความสามารถของฉันหรอกและเขาก็เลยไม่ได้เลือกที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตามจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ You know, this is why I say we cannot look at these things. We have to trust in the favor of God. และนี่คือเหตุผลที่ผมถึงได้บอกว่าเราอย่าไปวางใจในสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาตินะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องพึ่งพาความโปรดปรานของพระเจ้าเอาไว้ And when God's you know you don't see God's favorwith your eyes working in your life คือคุณก็คงไม่ได้เห็นความโปรดปรานของพระเจ้าด้วยตาของคุณว่าอ๋อความโปรดปรานมันกำลังทำงานอยู่ในชีวิตของฉันหรอกนะ But when God's favor is working in the spiritual แต่เมื่อความโปรดปรานของพระเจ้าทำงานอยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ You will see thatYou know, man finds favor with you. คุณก็จะเห็นว่าเอ้ยคุณเนี่ยเหมือนเป็นที่ชื่นชอบในสายตาคนอื่นด้วยไง They choose you. ทำไมเขาถึงตัดสินใจเลือกคุณ They promote you. ทำไมเขาถึงเลื่อนขั้นให้คุณ They put you up front. ทำไมเขาถึงให้คุณเนี่ยมาอยู่แถวหน้า They give you opportunities. ทำไมเขาถึงให้โอกาสคุณ They provide you with resources. ทำไมเขาถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆไว้ให้คุณ They open doors for you. ทำไมเขาถึงเปิดประตูให้คุณ It's just amazing how the favor of God works. มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะว่าความโปรดปรานของพระเจ้าทำงานอยู่เบื้องหลังเรา And there is a scripture in the Bible that says แล้วก็มีข้อพระคัมภีร์ด้วยนะครับที่บอกว่า When the favor of God comes on you เมื่อความโปรดปรานของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือคุณ Even enemies will bless you แม้แต่ศัตรูเองก็ยังอยากจะอวยพรคุณเลย That's what the scripture says อันนั้นก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้นะครับ You know and that's how you see in the story of Israel as well และอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณได้เห็นในเรื่องราวของอิสราเอลด้วยเช่นกัน And so the favor of God is a powerful spiritual thing ความโปรดปรานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณแล้วมีพลังอํานาจมากๆ And it works by faith แล้วก็ทํางานด้วยความเชื่อนะTo trust and have faith in the favor of God. นี่คือเหตุผลว่าเราจำเป็นต้องเชื่อและวางใจในความโปรดปรานของพระเจ้านะคะ God, I thank you. พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ That your favor is working in my life behind the scenes. ที่ความโปรดปรานของพระองค์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังชีวิตของลูก And so people.Who can open the door for me may not know me. คือคนที่เขาจะเปิดประตูให้กับลูกเขาอาจจะไม่ได้รู้จักลูกหรอกนะ But you know me. แต่พระองค์รู้จักลูกไง And your favor is upon my life. และความโปรดปรานของพระองค์ก็อยู่เหนือชีวิตของลูก And I know it's working in my life. แล้วลูกก็รู้ว่าความโปรดปรานนี้กำลังทำงานอยู่ให้กับลูก So you just begin to put faith in the favor of God and just begin to praise God. ให้คุณสรรเสริญพระเจ้าวางใจแล้วก็เชื่อในความโปรดปรานของพระองค์เถอะนะครับ And you will see it working in the natural. แล้วคุณก็จะได้เห็นความโปรดปรานเนี่ยทำงานออกมาสู่โลกภายนอกของเรา It manifests มันก็จะส่งผลที่ดีให้เกิดขึ้นไง And really I have you know for my own life I can say this or testify this คือสำหรับชีวิตส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็สามารถจะเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ How you know God opened doors for me ว่าพระเจ้าเปิดประตูให้กับผมยังไงบ้าง Put me in the right place at the right time พระเจ้าได้นำผมไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม So that I can fulfill and walk in the destiny God has for me เพื่อที่ผมเองจะสามารถดำเนินชีวิตตามจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับผมได้อย่างสำเร็จไง You know, people whom I don't even know. บางคนผมอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ supports me, blesses me. แต่ว่าก็ให้การสนับสนุนกับผมหรือว่าอวยพรผม It's just a blessing of God. It's just a favor of God. เป็นพระพรและความโปรดปรานของพระเจ้าจริงๆนะคะ Right. So when favor is working in your life, ดังนั้นเมื่อความโปรดปรานนี้ทำงานในชีวิตของคุณ you don't have to have self pity. คุณไม่จำเป็นต้องมาสงสารตัวเองหรอก Right. So here we see. และจากตรงนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่า I mean David is wayThere in the corner in the fields. คือดาวิดเนี่ยอยู่ห่างไกลห่างไกลเลยนะเพราะว่าต้องเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าไง And the king invites him. แต่กษัตริย์เนี่ยกลับไปเชื้อเชิญเขาอ่ะ That's the favor of God. อันนี้เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าจริงๆเลย And that same favor is working in your life. แล้วความโปรดปรานนี้ก็กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณเหมือนกัน So remember this today. วันนี้เนี่ยให้คุณจำตรงนี้ไว้นะครับ And just praise God for His favor today. แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดหัวใจไปเลยสำหรับความโปรดปรานของพระองค์ Thank you so much for joining us. ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึก
กษาพระคัมภีร์กับเรา We declare that you'll have a day filled with the favor of God และเราขอประกาศว่าวันนี้ทั้งวันของคุณเนี่ยก็จะเต็มล้นไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้า God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ